เหมือนกับสาปแช่งให้เหล่าวิญญาณร้ายต่างๆเนี่ยมาคอยจ้องจะเอาชีวิตเหล่าคนที่อยู่ภายในครอบครัววินเชสเตอร์แบบนี้ให้ตายไปทุกคนด้วยความทรมานสวัสดีครับกลับมาพบกับผมในว่าพัชระในลึกลับจับมาเล่า EP ที่40นะครับก็เรามาพบกันแบบนี้ในทุกคืนวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับคือเรื่องราวของคฤหาสน์ผีสิงวินเชสเตอร์นั่นเองซึ่งเป็นคฤหาสน์ที่แบบโด่งดังมากๆเลยนะสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเดี๋ยวเรื่องราวของคฤหาสน์นี้มันจะน่ากลัวแค่ไหนเดี๋ยวก็ไปติดตามกันต่อได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเรื่องราวลึกลับเรื่องราวความสยองขวัญหรือเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมได้มาบัญชาด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆ เนี่ยจะไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ในทุกวันอาทิตย์คฤหาสน์วินเชสเตอร์นะครับเป็นคฤหาสน์ที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านผีสิงอย่างแท้จริงของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับโดยที่เจ้าของบ้านหลังนี้หรือเจ้าของคฤหาสน์หลังนี้เนี่ยมีชื่อว่าซาร่าวินเชสเตอร์นะครับโดยตระกูลวินเชสเตอร์เนี่ยเป็นตระกูลที่โด่งดังที่สหรัฐอเมริกามากๆเลยนะเพราะว่าตระกูลนี้เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทปืนวินเชสเตอร์ที่มีอายุยาวนานมามากกว่า150ปีนะครับด้วยความที่ว่าทำบริษัทเกี่ยวกับปืนแล้วขายอาวุธให้กับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำให้ตระกูลวินเชสเตอร์มีความร่ำรวยอย่างมหาศาลเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับมหาเศรษฐีของประเทศเลยทีเดียวนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยความพิเศษของมันหรือความแปลกของมันเนี่ยคือตั้งแต่วันที่มันถูกสร้างขึ้นมาจนณวันที่เจ้าของบ้านหลังนี้ตายไปเนี่ยมันถูกปรับปรุงต่อเติมในทุกๆวันมาอย่างยาวนานหลายสิบปีเลยนะเรียกได้ว่ามันไม่เคยโดนหยุดก่อสร้างเลยตั้งแต่วันที่มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วเหตุผลว่าทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนั้นหรือทำไมมันถึงจะต้องถูกก่อสร้างถูกปรับปรุงถูกต่อเติมอย่างเงี้ยในทุกๆวันไม่มีวันหยุดเนี่ยเป็นเพราะอะไรโดยเรื่องราวเนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นมาจากบุคคลที่เป็นเหมือนกับคนก่อตั้งบริษัทวินเชสเตอร์ขึ้นมาเลยนะครับก็คือโอลิเวอร์ฟิชเชอร์วินเชสเตอร์นะครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันเขาก็แบบมีความเก่งกาจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนกระทั่งเขาจับพัดจับผูไปเปิดบริษัทปืนบริษัทนึงขึ้นมานะครับซึ่งบริษัทนั้นเนี่ยก็คือ Vulcanic Repeating Arms Company นะครับเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี1855นะครับซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยปืนยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะแต่ว่าในทางการทหารเนี่ยก็เริ่มที่จะนำไปทำเป็นอาวุธต่างๆเพื่อที่จะสู้รบแย่งชิงดินแดนกับเหล่าอินเดียแดงในยุคสมัยนั้นนะครับถ้าใครที่เคยติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามการแย่งชิงดินแดนระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองหรือก็คืออินเดียแดงกับทหารของอเมริกาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวสู้รบกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปีเลยนะครับซึ่งบริษัทนี้ก็ไม่มีส่วนในการซื้อขายอาวุธให้กับทางการของสหรัฐอเมริกาแต่ปืนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนในการใช้งานนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นก็จะมีพวกธนูหอกพวกอะไรที่อินเดียแดงใช้ถูกไหมทีนี้คือทหารสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เพิ่งนำปืนของบริษัทวินเชสเตอร์หรือบริษัทต่างๆเนี่ยนำมาใช้งานกันแต่ข้อเสียของปืนในสมัยนั้นเนี่ยคือปืนไรเฟิลมันสามารถยิงได้แค่ทีละ1นัดแล้วก็ต้องใช้เวลาในการบรรจุใหม่ทำให้ในเวลาการต่อสู้จริงเนี่ยชาวอินเดียแดงพอรู้ว่าจุดอ่อนของปืนมันก็คือการจะต้องบรรจุกระสุนใหม่ในทุกๆครั้งพวกอินเดียแดงเนี่ยก็เลยต้องรออาศัยจังหวะเวลาพอให้ปืนเนี่ยยิงออกไปปุ๊บระหว่างทหารกำลังบรรจุกระสุนใหม่พวกเขาก็ทำการบุกจู่โจมขี่ม้าเข้ามาฆ่าวิ่งเข้ามาโจมตีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นจุดอ่อนอันที่เรียกว่าใหญ่มากเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับปืนไรเฟิลในสมัยนั้นแต่สิ่งที่ทำให้บริษัทวินเชสเตอร์หรือบริษัทวูคานิกเนี่ยมันแตกต่างจากบริษัทอื่นๆหรือยี่ห้ออื่นๆที่เป็นปืนด้วยกันนะครับก็คือโอลิเวอร์เนี่ยเขาได้ไปเจอตัววิศวกรที่ออกแบบปืนมาคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเบนจามินไทเลอร์เฮนรี่ซึ่งเขาคนนี้เรียกได้ว่าเหมือนกับมือท็อปๆของวงการปืนเลยนะที่จะออกแบบอาวุธก็คือเอาง่ายๆคือคนนี้เก่งมากเลยนายเบนจามินเฮนรี่คนนี้เขาได้ออกแบบปืนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งปืนรุ่นนี้เนี่ยมันทดแทนจุดอ่อนจุดด้อยที่ปืนไรเฟิลในยุคเก่าๆเนี่ยมันมีมาโดยตลอดนะครับโดยปืนรุ่นนี้เนี่ยก็คือเฮนรี่ไรเฟิลเขาตั้งชื่อให้เหมือนกับชื่อตัวเองนั่นเองโดยมันถูกสร้างขึ้นมาในปี1860ซึ่งความพิเศษของเจ้าปืนเฮนรี่ไรเฟิลเนี่ยก็คือมันสามารถบรรจุกระสุนได้ทีละหลายๆนัดแล้วก็ยิงได้อย่างต่อเนื่องนะครับกว่าที่จะหมดแม็กแล้วก็ไปเติมกระสุนเซตใหม่เข้ามาเนี่ยทำให้ปืนเฮนรี่ไรเฟิลกระบอกนี้นะครับเป็นเหมือนกับปีศาจบนสนามรบอย่างแท้จริงประกอบกับในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาปีที่เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือ
กับฝ่ายใต้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือช่วงยุคประมาณปี1861จนถึงปี1865ก็สิ้นสุดสงครามพอดีนะครับปืนต่างๆที่ถูกคิดค้นโดยบริษัทโวคานิกเนี่ยก็ได้ถูกส่งเข้าไปให้ทั้งฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ให้รัฐบาลเนี่ยซื้อไปใช้งานกันกลายเป็นว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือปืนต่างๆที่บริษัทของนายโอลิเวอร์คนนี้สร้างขึ้นมาเนี่ยได้ฆ่าชีวิตผู้คนชาวอเมริกาทั้งในสงครามกลางเมืองและสงครามแย่งชิงแดงของเหล่าอินเดียแดงพื้นเมืองเนี่ยเสียชีวิตไปจากการใช้อาวุธเหล่านี้นะครับเป็นจำนวนมากทำให้ปืนและอาวุธเหล่านั้นนะครับเต็มไปด้วยคำสาปแช่งของเหล่าญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอาวุธเหล่านั้นแต่โอลิเวอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับเพราะเขาก็แค่คิดว่าโอเคผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำเงินได้อย่างมหาศาลถูกไหมเพราะว่าปริมาณในการซื้อขายเนี่ยเขาขายให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและผู้คนที่สนใจต่างๆมันสามารถทำเงินได้อย่างแบบมหาศาลเลยทีเดียวจึงทำให้เขาเองก็ไม่ได้สนใจอะไรว่าใครจะต้องมาตายเพราะอาวุธของเขาด้วยความสำเร็จของปืนเฮนรี่ไรเฟิลเนี่ยทำให้บริษัทของโอลิเวอร์เนี่ยที่ขายอาวุธให้กับทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทำเงินได้แบบเรียกได้ว่ามหาศาลหลั่งไหลเข้ามาไม่มีวันหยุดเลยนะแล้วก็เขาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Volcanic Repeating Arms Company เนี่ยเป็น Winchester Repeating Arms Company แทนนะครับในปี1866ทำให้โอลิเวอร์เนี่ยกลายเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีของชาวอเมริกาเลยก็ว่าได้ต่อมาเนี่ยโอลิเวอร์ได้เสียชีวิตลงในปี1880นะครับด้วยวัยประมาณ80ปีนะครับโดยกิจการของเขาทั้งหมดเนี่ยก็ได้ถูกส่งต่อไปให้กับลูกชายของเขาที่มีชื่อว่าวิลเลียมวินเชสเตอร์และภรรยาซาร่าวินเชสเตอร์นะครับโดยทั้งคู่นะครับมีลูกสาวด้วยกันอยู่1คนชื่อว่าแอนนี่แต่แอนนี่นะครับเธอเนี่ยเป็นคนที่โชคร้ายมากๆเลยนะเพราะว่าเธอต้องมาเสียชีวิตลงด้วยโรคมาลามัสหรือโรคขาดสารอาหารด้วยวัยเพียงแค่1เดือนเท่านั้นทำให้ซาร่าวินเชสเตอร์ผู้เป็นแม่ของแอนนี่เนี่ยเธอจะต้องแบบอยู่ด้วยความทนทุกข์ทรมานในทุกๆวันนะครับเพราะว่ากว่าที่ลูกสาวตัวเองจะออกมาได้เนี่ยเธอก็มีความผูกพันนะก็คือเป็นแม่ที่รักลูกอ่ะทีนี้คือลูกสาวตัวเองตายด้วยวัยแค่1เดือนอ่ะทำให้เธอกลายเป็นว่ามีปัญหาทางสุขภาพจิตทำให้เธอต้องถูกรักษาด้วยแพทย์นะครับต่อมาในปี1881นะครับซาร่าเนี่ยจะต้องมาพบกับเรื่องราวที่เลวร้ายขึ้นอีกครั้งนึงนะครับก็คือวิลเลียมสามีของเธอเนี่ยเสียชีวิตลงด้วยวัณโรคนะครับทำให้กิจการวินเชสเตอร์บริษัทปืนที่อยู่มาอย่างยาวนานเนี่ยก็ตกกลายเป็นของเธอไปโดยปริยายกลายเป็นว่าจากการที่ซาร่ามารับกิจการแทนวิลเลียมสามีของเธอเนี่ยเธอได้รับทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากถึง20ล้านดอลลาร์ในสมัยนั้นนะครับซึ่งมันเทียบเท่ากับปัจจุบันประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะแต่เธอก็ไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยหลังจากที่สามีตายไปก็ตกไปอยู่ในความทุกข์ทรมานความเศร้าเหมือนตอนที่ลูกสาวของเธอตายไปอีกครั้งกลายเป็นว่าสุขภาพของเธอก็กลับมาแย่อีกแล้วสุขภาพจิตของเธอก็กลับมามีปัญหาอีกแล้วต้องไปรับการรักษาจากแพทย์เหมือนเดิมหลังจากนั้นเนี่ยซาร่าด้วยความที่เธอสับสนกับชีวิตตัวเองนะว่าไม่รู้จะเอายังไงต่อขาดสามีไปและลูกสาวที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานเนี่ยทำให้เธอก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตนะเพราะว่าในตอนนั้นเธอก็รักษาด้วยแพทย์อยู่แต่ชีวิตของเธอมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีขึ้นก็เลยไปปรึกษากับคนทรงนะครับให้หาวิธีติดต่อกับวิญญาณของสามีของเธอและวิญญาณของลูกสาวของเธอก็คนมันคงไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงอ่ะเนาะเพราะชีวิตมันอยู่ดีคนในครอบครัวตายไปหมดเลยเหลือเธอคนเดียวแล้วก็ต้องมาดูแลกิจการขายปืนอีกซึ่งมันก็ถือเป็นภาระที่เรียกได้ว่าใหญ่มากๆเลยนะสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งโดยคนทรงนะครับได้บอกกับเธอว่าสิ่งที่มาฆ่าชีวิตของบุคคลที่เธอรักไปในครอบครัวเนี่ยมันเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับซึ่งมันก็คือคำสาปของชนเผ่าอินเดียแดงที่สาปแช่งเหล่าอาวุธที่เกิดจากบริษัทวินเชสเตอร์หรือบริษัทที่เป็นของครอบครัวเธอนั่นเองเพราะปืนของวินเชสเตอร์เนี่ยมันก็แบบได้ฆ่าพวกชนเผ่าอินเดียแดงเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะในระหว่างนั้นมันก็ทำให้พวกอินเดียแดงทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับสาปแช่งให้เหล่าวิญญาณร้ายต่างๆเนี่ยมาคอยจ้องจะเอาชีวิตเหล่าคนที่อยู่ภายในครอบครัววินเชสเตอร์แบบนี้ให้ตายไปทุกคนด้วยความทรมานจนตอนนี้มันเหลือซาร่าเป็นคนสุดท้ายแล้วคนทรงเนี่ยบอกว่าวิธีที่จะรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้เนี่ยเธอจะต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่เมืองทางทิศตะวันตกและให้สร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งโดยที่ในการสร้างบ้านขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่บ้านมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วให้เธอย้ายเข้าไปอยู่และพอย้ายเข้าไปอยู่เนี่ย
ธอจะต้องห้ามหยุดก่อสร้างแม้แต่วันเดียวทุกๆวันเนี่ยจะต้องมีการก่อสร้างไปเรื่อยๆสร้างห้องนู้นทำห้องนี้ติดประตูทำหน้าต่างสร้างบันไดก็คือให้มันมีการก่อสร้างอยู่ทุกๆวันซึ่งเหตุผลที่คนทรงบอกว่าที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเป็นการหลอกล่อเหล่าวิญญาณร้ายเหล่านั้นให้หาตัวเธอไม่เจอในระหว่างที่เธออยู่ที่บ้านหลังนั้นใช้เสียงในการหลอกล่อว่ามันยังบ้านยังสร้างไม่เสร็จผู้หญิงคนนี้ไม่ก็คงอาจจะยังไม่ย้ายเข้ามาอยู่หรอกอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งอันนี้ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันน่าจะหลอกวิญญาณได้ตรงไหนเพียงแต่ว่าด้วยความที่ซาร่าเนี่ยเธอไม่มีที่ปรึกษาทั้งสามีก็ไม่มีลูกก็ไม่มีเขาไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็เลยเชื่อคนทรงคนนี้นะครับแล้วก็ทำตามที่คนทรงคนนี้บอกก็คือในปี1884เนี่ยเธอก็ไปซื้อไร่แห่งหนึ่งนะครับในเมืองซานโฮเซแล้วก็ได้สร้างบ้านขึ้นมา1หลังจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบ้านหลังเก่าอยู่แล้วแหละในบ้านไร่แห่งนี้นะครับซึ่งเธอก็เหมือนกับเข้าไปต่อเติมซ่อมแซมมันขึ้นมาใหม่ให้เป็นบ้านของตัวเองซึ่งหลังจากปรับปรุงต่อเติมขึ้นมาก่อนที่เธอจะย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยก็คือมันกลายเป็นคฤหาสน์ที่มีขนาดใหญ่ถึง7ชั้นเลยทีเดียวนะครับโดยที่ตัวเธอนะครับเป็นคนที่ออกแบบทุกอย่างเลยนะก็คือแบบแปลนในการสร้างขึ้นมาเนี่ยเธอก็บอกว่าเนี่ยอยากจะได้ห้องเป็นอย่างนี้อยากได้ประตูตรงนี้หน้าต่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเธอไม่มีความรู้ทางด้านก่อสร้างก็เลยทำให้บ้านมีลักษณะที่แบบแปลกๆก็คือตามใจที่เธออยากจะได้เลยทำให้ส่วนต่างๆภายในบ้านเนี่ยมันก็จะดูแบบแปลกประหลาดเลยนะก็คือทางเดินที่มันแบบสลับซับซ้อนเหมือนเขาวงกตบันไดที่มันมีตามจุดต่างๆจุดแปลกๆที่ไม่น่าจะมีบันไดมันก็มีบันไดประตูติดซ้อนๆกันทั้งที่มันไม่น่ามีหรือมีหน้าต่างเจาะที่พื้นให้เห็นชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงหลายๆส่วนที่เวลาแขกมาที่บ้านเนี่ยใครมาเห็นก็งงว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้มันออกแบบยังไงวะเนี่ยโดยซาร่านะครับเธอได้สร้างห้องขึ้นมาห้องหนึ่งโดยเธอตั้งชื่อว่าห้องสีฟ้าซึ่งไอเหตุผลที่เธอสร้างห้องสีฟ้านี้ขึ้นมานะครับก็คือเธอใช้ห้องนี้เป็นห้องลับนะครับสำหรับในการที่เอาไว้ติดต่อกับเหล่าวิญญาณที่ดีหรือวิญญาณที่แบบมีเอาไว้ช่วยเหลือเธอนั่นเองก็คือเธอบอกว่าวิญญาณดีๆแบบเนี้ยมันมีไว้สำหรับปกป้องคุ้มครองเธอจากวิญญาณร้ายๆต่างๆเนี่ยและช่วยเหมือนกับในการบอกเธอด้วยนะว่าเธอควรจะปรับปรุงบ้านแบบไหนแล้วก็ควรที่จะแต่งห้องแต่งนู่นนี่นั่นเป็นแบบไหนให้เหล่าวิญญาณร้ายเนี่ยไม่สามารถจะตามตัวเธอได้และไอ้ห้องสีฟ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าคือเดินมาแล้วทุกคนจะรู้ว่านี่คือห้องสีฟ้านะไอ้ห้องสีฟ้าเนี่ยมันเป็นห้องลับในห้องลับของห้องลับอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยการที่จะไปที่ห้องนี้ได้เนี่ยเหมือนกับแบบต้องไปเทอญผ่านทางเดินพิเศษหลังจากผ่านทางเดินพิเศษไปก็ต้องไปกดสวิตช์เพื่อที่จะเข้าไปในห้องลับและในห้องลับก็จะต้องไปหาประตูกลลับต่างๆกว่าที่จะไปถึงห้องสีฟ้าได้เนี่ยคือแบบเรียกได้ว่ามันเป็นความลำบากยากเย็นอย่างแน่นอนสำหรับการที่วิญญาณร้ายเหล่านั้นเนี่ยจะตามเธอเข้ามาได้ถึงตรงนี้นะครับทุกคนเริ่มจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าซาร่าเนี่ยมีความผิดปกติทางจิตอย่างแน่นอนเลยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้วิญญาณร้ายที่เธอบอกเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าหรือไอ้วิญญาณดีเนี่ยจะมีจริงหรือเปล่าเพียงแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจภายในบ้านเธอมันก็มีอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับที่มันเกิดจากความแปลกประหลาดทางความคิดของซาร่าคนนี้นะครับโดยเรื่องที่ผมบอกมันน่าสนใจเนี่ยมันคือเรื่องที่เธอเนี่ยเชื่อว่าวิญญาณร้ายต่างๆเนี่ยมันจะเป็นวิญญาณที่ไม่สมประกอบทางด้านร่างกายก็คือเหมือนกับเดินกระเพกบ้างหรือมีขาเดียวบ้างหรือเอาง่ายๆคือมันก็เป็นวิญญาณพิการน่ะก็คือมันเดินไม่สะดวกอ่ะและทีนี้คือเธอก็เลยสร้างประตูลับห้องลับทางเดินให้มันเดินยากๆหรือบันไดที่มันมีเยอะแยะต่างๆมากมายเนี่ยด้วยความที่เธอคิดว่าไอ้วิญญาณร้ายที่มันพิการเหล่านี้มันจะได้เดินไปหาห้องต่างๆเนี่ยลำบากอันนี้คือเริ่มงงแล้วใช่ไหมเพราะแบบเธอรู้ได้ไงว่าวิญญาณพวกนั้นเนี่ยมันพิการแล้วไอ้สร้างห้องแปลกๆเนี่ยคือไอ้คนอยู่มันน่าจะรู้สึกลำบากมากกว่าวิญญาณหรือเปล่าจนกระทั่งมาในปี1907นะครับมันมีเหตุการณ์เรียกได้ว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับของเมืองเลยทีเดียวบ้านของเธอหรือคฤหาสน์ของเธอเนี่ยจากเดิมที่มี7ชั้นใช่ไหมมันถล่มลงมาเหลือ4ชั้นแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเธอก็เกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดนะครับแต่มีคนที่สามารถไปช่วยเหลือเธอออกมาได้วันเวลาผ่านไปเนี่ยซาร่าก็ปรับปรุงต่อเติมบ้านหรือคฤหาสน์ของเธอหลังเนี้ยไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันจนกระทั่งในตอนนี้นะครับคฤหาสน์ของเธอเนี่ยมีจำนวนห้องเนี่ยมากถึง160ห้องนะครับและมีความสูงเนี่ยประมาณ4ชั้นเพราะว่าจากเดิมใช่ไหมที่มี7ชั้นมันถล่มลงมามีห้องใต้ดิน2ชั้นประตูเนี่ย
ีมากถึง950บานเลยนะแล้วก็หน้าต่างเนี่ยมีมากกว่า 10,000 บานด้วยกันรวมไปถึงมีเตาผิงอยู่ประมาณ47เตาและมีบันไดมากถึง40แห่งด้วยกันนะครับจนกระทั่งในวันที่15กันยายนปี1922เนี่ยในระหว่างที่มีคนงานที่เป็นช่างทำหลังคานะครับกำลังปรับปรุงต่อเติมหลังคาตามปกติเลยกำลังนั่งทำงานกันอยู่ข้างบนแล้วในเวลานั้นมันเป็นเวลากลางคืนจู่ๆก็เกิดมีฟ้าผ่าเข้ามาใกล้ๆกับตรงจุดที่คนงานกำลังสร้างกันอยู่ตรงนั้นเลยทำให้คนงานต่างก็แบบกลัวจะโดนฟ้าผ่ามารอบที่2อีกก็เลยรีบวิ่งกันเข้าไปในบ้านแล้วคนงานก็ไปพบซาร่าเนี่ยจากไปแล้วด้วยความสงบนะครับโดยในวันที่เธอเสียชีวิตวันนั้นนะครับเธอมีอายุทั้งสิ้น83ปีทำให้ปิดตำนานคฤหาสน์อันแปลกประหลาดของครอบครัววินเชสเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความเชื่อของซาร่าว่าชนเผ่าอินเดียแดงเนี่ยได้สร้างคำสาปขึ้นมาคอยเอาชีวิตเธอทำให้เธอต้องสร้างคฤหาสน์หลังนี้ขึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงต่อเติมไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันหยุดพักจนกระทั่งเธอจากไปมันก็ยังมีช่างเนี่ยสร้างกันอยู่ข้างบนเลยซึ่งคฤหาสน์หลังนี้นะครับหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ได้ถูกขายส่งต่อให้กับเหล่าเศรษฐีที่สนใจเรื่องราวลึกลับเรื่องราวความสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยของบ้านหลังนี้ซื้อต่อกันไปเปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาเป็นจำนวนมากเลยนะแต่สุดท้ายก็กลายมาเป็นสมบัติของชาติและถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ในปี1984โดยที่สถานที่แห่งนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ว่ากลายเป็นสมบัติของชาติแล้วเป็นโบราณสถานนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็มีเปิดทัวร์สำหรับคนที่อยากจะเข้าไปเดินดูก็ด้วยนะว่าที่เนี่ยมันเป็นยังไงมันแปลกประหลาดยังไงวะมันมีนู่นนี่นั่นอะไรมันก็มีทัวร์ที่คนก็เคยแบบไปเดินนะแล้วก็ไปเจอผู้หญิงที่ใส่ชุดแบบยุคเก่าๆอ่ะเดินอยู่อะไรอย่างเงี้ยโดยที่พวกเขาเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบพวกคนนำทัวร์ที่อยู่ที่นั่นหรือเปล่าเป็นพนักงานหรือเปล่าแต่ที่นั่นเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไม่มีคนที่แต่งตัวแบบนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนอาจจะคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นซาร่าก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นวิญญาณที่เกี่ยวกับชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวนี้เนี่ยมันมีสร้างเป็นหนังนะครับเมื่อไม่นานมานี้แหละถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณปี2ปีนี้เองเรื่อง The Winchester นะครับหรือชื่อไทยเนี่ยคฤหาสน์ขังผีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันน่ากลัวมากนะแล้วไว้เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปตามดูแล้วกันว่ามันน่ากลัวแค่ไหนแต่สำหรับใครที่ดูมาแล้วเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะแต่อย่าสปอยหนังก็พอเพราะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูเดี๋ยวไม่รู้เรื่องแล้วก็เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีความคิดเห็นอะไรกับความแปลกประหลาดจากคฤหาสน์วินเชสเตอร์หรือเรื่องราวความเชื่อที่เกิดจากซาร่าวินเชสเตอร์คนนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์คุยกับผมได้ที่ด้านล่างนี้นะครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวกำลังจะครบ 20,000 ผู้ติดตามแล้วผมก็จะทำคลิปเป็นของ Q&A ตอบปัญหาเกี่ยวกับผมนะเพื่อนๆก็รอเข้าไปถามคำถามกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับว่าจะให้ไปถามคำถามยังไงสำหรับวันนี้นะครับลึกลับจับมาเล่า EP ที่40เนี่ยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ